ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโต c ครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันแบบแรนดอมนะครับเ,เป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขาชอบอะไรในตัวคุณเออนะ่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับเขาชอบอะไรในตัวคุณนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับทำใจสบายๆนะวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้เทมเพลนส์ใบแรกก็มาดีเลยนะครับซีดาร์โฟอฟซอสมีความเครียดใดๆหรือไม่นะครับคุณอาจจะทำงานหนักเกินไปต้องการการพักผ่อนบ้างนะอโอโ้โหหไม้เท้า six of wands ไพ่พแห่งชัยชนะมีความหวังใดๆมีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับ เขาชอบอะไรในตัวคุณโหสามถ้วยทริอ u ครความเฉลิมฉลองยินดีก็มาเขาชอบอะไรในตัวคุณเอ้เก้าดาบไนออฟ r อ s ไม่ต้องกลัว9ดาบนะครับบางทีอาจจะเป็นความกังวลบางเรื่องในอดีตนะถ้าม o ฟออนได้ดีแน่นอนใบเมื่อกี้สถ้วยความเฉลิมฉลองมาแล้ว นะอย่ามัวแต่จมอยู่กับอดีตนะครับห้าเหรียญไฟอัพเอนตาเคิลนั่นไงอย่าไปคิดถึงอดีตมากนักนะชีวิตปัจจุบันคุณกำลังดีมากแล้วนะแล้วก็นี่ไง9ถ้วยชัดๆไม่อัครับชีวิตคุณค่อนข้างสมบูรณ์ดีอาจจะขาดไปบางเรื่องซึ่งคุณสามารถหามาเติมเต็มได้ไม่ยากนักนะครับอืมโอ้เจ็ดดาบเซเว่นออฟซ จะมีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นคุณเด็ดขาดใช้ได้เลยนะคุณเป็นคนเด็ดขาดนะครับสามเหรียญ Tree of Pentacles ใบนี้เป็นสัญญาณที่ดีของความสัมพันธ์นะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีได้นะไพ่เหรียญตัวเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็โอ้โหราชาดาบ King of Swords ตัวตนของเขาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ เขาชอบอะไรในตัวคุณตามหน้าไพ่ชัดๆเลยนะโดดเด่นมากเรื่องที่คุณเป็นคนที่เขามีความาเด็ดขาดในตัวเองแล้วก็ทำอะไรเองได้ซะเป็นส่วนใหญ่แทบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครถ้าไม่จำเป็นสุดๆประมาณนี้ คุณเป็นคนบริหารจัดการเก่งหรือบางท่านอาจจะเป็นนักบริหารโดยตรงเลยก็ได้หรือทําธุรกิจส่วนตัวทํางานใดๆที่ต้องใช้สมองค่อนข้างมากใช้การบริหารจัดการค่อนข้างมากประมาณนี้นะครับออคุณอาจจะทํางานหนักไปช่วงเวลานี้นะครับหาเวลาพักผ่อนบ้างนะรีแลกซ์บ้างพักผ่อนบ้างอะไรบ้างก็จะดี ชีวิตคุณมักจะประสบความสําเร็จเป็นส่วนใหญ่คุณสบายใจได้เลยใบยนี้ออกมานะช่วงเวลานี้อยากทําอะไรได้ทําทําอะไรไปแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จ6ไม้เท้าไพ่แห่งชัยชนะออกมาก็ต้องยินดีล่วงหน้าและยังมีสามถ้วยประกอบชัดๆเลย3ามถ้วยไพ่แห่งความยินดีผู้คนชูถ้วยเฉลมิมฉลองกันขนาดนี้นะครับสิ่งใดที่คุณคาดหวังไว้นะนเวลานี้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือทํานายอีกอย่างหนึ่งว่าจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตได้ด้วยและก็มีโอกาสเป็นเขาคนที่เราพูดถึงในหัวข้อนี้นะครับ เขาชอบอะไรในตัวคุณดังกล่าวไปแล้วว่าคุณเป็นคนบริหารจัดการเก่งมีความสามารถสูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคือคุณเป็นคนที่ดูเด็ดขาดคุณรู้เท่าทันผู้คนไม่มีใครหลอกคุณได้ง่ายๆแล้วก็เรียกว่าณนะเวลาปัจจุบันนี้ที่มีการหลอกลวงกันมีเหตุการณ์นี่นั่นนุ่นคนอุบายมากมายไม่สามารถทําอะไรคุณได้คุณรู้เท่าทันผู้คนและคุณเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีนะครับประมาณนี้ ตามดวงชะตาคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมพอสมควรเพียบพร้อมไม่ได้แปลว่าจะต้องล,ล่ารวยล้นฟ้าแต่เพียบพร้อมหมายถึงว่ามีปัจจัยที่สําคัญจําเป็นต่อการดํารงชีวิตค่อนข้างครบแบบนี้ไม่ได้ขาดอะไรไปแม้บางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้เหนื่อยจังเลยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับประมาณนี้ สิ่งสําคัญที่ทําให้คุณเหนื่อยตอนนี้ผมว่าเป็นการเหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยใจในภาระที่ต้องดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาระทางครอบครัวหรืองานส่วนตัวก็แล้วแต่อย่าลืมนะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถไม่ว่าคุณจะมีภาระอะไรก็แล้วแต่คุณจะผ่านไปได้สิ่งสําคัญคืออย่าบั่นทอนจิตใจตัวเองด้วยเรื่องเก่าๆนะครับอย่าบั่นทอนจิตใจตัวเองด้วยเรื่องเก่าๆ ตัวคุณเองถ้าคุณ move on จากเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆได้คุณจะมีชีวิตที่ดีงามมากนะอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยชัดๆหไม้เท้ายังคอนเฟิร์มการันตีว่าเป็นไพ่ของชัยชนะหยิบจับอะไรประสบความสําเร็จได้โดยไม่ยากจะมีความเฉลิมฉลองเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องส่วนตัวหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ใหม่ๆ มีคนคนหนึ่งที่สนใจคุณอยู่และและเขาชื่นชอบคุณในแบบที่คุณเป็นดังกล่าวไปทั้งหมดแล้วคนคนนี้มีลักษณะของราชาดาบคือเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวใจแกร่งผมว่าคล้ายๆคุณนะไปๆมาๆจะเป็นคนบุคลิกคล้ายๆกันเรียกว่าทันคนมีความแกล่งในตัวเองพึ่งพาตัวเองได้อะไรแบบนี้เป็นคนเก่งอีกคนหนึ่งเขาคนนี้มีบุคลิกลักษณะคล้ายๆคุณเลยผมว่านะครับความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนนะเขาชื่นชมคุณแน่นอน ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเริ่มต้นได้เรียกว่าจากการเป็นเพื่อนจากการเป็นคนรู้จัก ไพ่สามเหรียญมาเราไม่ได้ตีความเรื่องการเงินเสมอไปนะใบนี้ในแง่ความสัมพันธ์สามเหรียญหมายถึงการเริ่มต้นที่ดีการทําความรู้จกักการปรับความเข้าใจการปรับทัศนคติการปรับจูนเข้าหากันอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับในความสัมพันธ์คนคนนี้เขาชื่นชอบคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีโอกาสที่เขาจะค่อยๆกระแทกกระแทเข้ามาหาคุณหรือว่าพยายามหาช่องทางเข้ามาหาคุณเท่าที่เป็นไปได้และมีโอกาสนั้นะที่จะมีคนรู้จักร่วมกันเขาอาจจะใช้คอนเน็ชันให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องงน หรือเรื่องส่วนตัวกันแล้วแต่เป็นไปได้ว่าคุณมีเพื่อนร่วมกันมีคอนเนคชั่นร่วมกันอะไรแบบนี้เขาชอบคุณมากขอให้มั่นใจได้นะครับและคนคนนี้ดีอย่างหนึ่งความที่เป็นราชาดาบก่า่สามเหลียนมาคู่กันขนาดนี้ เขาไม่ใช่แค่เป็นคนเก่งคนที่น่าสนใจแต่เขาจะนําโชคดีมาให้คุณด้วยถ้าความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นได้คุณจะมีโชคดีตามมาด้วยและจะได้มีการเฉลิมฉลอง,องร่วมกันเป็นไปได้นะครับหากคุณกับเขาเกี่ยวข้องกันด้านการงานการเงินหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่มีโอกาสเฉลิมฉลองร่วมกันแน่นอนตามหน้าไพ่เลยนะครับทานายให้ตรงๆดีก็ว่าดีนะครับไหนไม่ค่อยดีเราก็แนะนํากันตรงๆอย่างเช่น9ก้าดาบห้าเหรียญก็ย้ําเลยว่าอย่าให้อดีตมาทําร้ายตัวคุณเองนะครับพยายาม move on ให้ได้แล้วทุกสิ่งจะดีงามขึ้นชีวิต คุณปัจจุบันดีอยู่แล้วอดีตปล่อยผ่านไปเลยนะครับสบายๆใช้ชีวิตปัจจุบันให้คุ้มค่าการงานการเงินชีวิตส่วนตัวคุณรวมถึงความสัมพันธ์กําลังไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงโชคดีกําลังมารับไว้นะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมไหมมีคําแนะนําใดๆหรือไม่หรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ขอหนึ่งใบครับโอ้โหเดอะซัน oh oh oh. นะ นี่เปิดกันเห็นเห็นนะไม่ได้เอาใจไม่ได้อวยกันเกินกว่าเหตุเปิดกันเห็นเห็นได้เดอะซันออกมานะครับใบนี้ออกมาไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ยิปซีสากลออกมาในหัวข้ออะไรก็แล้วแต่แปลว่าดีงามสําเร็จสมหวังชัยโยโหฮิวแน่นอนสําเร็จ ถ้าคุณคาดหวังเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวมีโอกาสสาเร็จและแถมให้ว่าความสัมพันธ์กับบุคคลคนนี้ที่เขาชื่นชอบคุณอยู่มีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าอย่างน้อยที่สุดเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนส่วนจะพัฒนาไปแค่ไหนแล้วแต่คุณกับเขาไปตกลงกันที่แน่ๆเดอะซัน,นคือตัวแทนของความสําเร็จทั้งปวงเออรรับไว้นะครับโอ้ดีมากๆเลยนะโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ